สมาร์ทโฟน Android ที่สามารถเปลี่ยนเป็นแท็บเล็ตได้ไม่ต้องการและนี่คือแนวคิดใหม่จาก ASUS ASUS Padfone S ผลิตภัณฑ์ในตระกูลแพดโฟนที่ผ่านมานั้นไม่ได้เป็นกระแสมากสักเท่าไหร่นักเนื่องมาจากทั้งส่วนของดีไซน์ของโทรศัพท์และแท็บเล็ตที่ดูจะใหญ่ไปสักหน่อยเมื่อเทียบกับโทรศัพท์ที่มีขนาดหน้าจอเท่ากันมาในรุ่นใหม่นี้แพดโฟน S ก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยที่ถือได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องภายนอกทำมาจากพลาสติกด้านข้างที่เป็นขอบของเครื่องเป็นพลาสติกแบบขัดเงาที่ทำให้ดูภายนอกเหมือนจะเป็นแบบโลหะและด้านหลังที่ทำมาจากโพลีคาร์บอเนตซึ่งมีผิวแบบด้านฝาหลังนั้นสามารถถอดออกมาได้อย่างไรก็ตามไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ฝาหลังที่เปิดออกมานั้นใช้สำหรับเป็นช่องใส่ไมโครซิมแล้วก็ไมโคร SD การ์ดมีการติดอุปกรณ์เพื่อการใช้งานของการชาร์จแบบไร้สายภายในเครื่องแพดโฟน S นั้นขับเคลื่อนด้วย CPU Qualcomm Snapdragon 801 Clock Speed อยู่ที่ 2.27 GHz Backup ด้วยแรมขนาด 2 GB หน่วยความจำภายใน 16 GB และสามารถเพิ่มได้ด้วยไมโคร SD สูงสุดถึง 64 GB โดยตัวเครื่องที่ได้มาทดสอบนั้นจากการใช้งานสามารถรองรับการใช้งาน 3G ได้ที่คลื่นความถี่900แล้วก็ 2,100 เมกะเฮิรตซ์ส่วนใน 4G LTE นั้นถึงแม้ว่าในสเปคในเว็บนอกจะระบุว่าสามารถรองรับการใช้งานได้แต่จากการใช้งานจริงเนี่ยยังไม่สามารถจับสัญญาณ 4G ได้จึงยังไม่แน่ใจว่าเครื่องที่นำเอามาขายในประเทศไทยนั้นจะรองรับ 4G หรือไม่หรือว่าจะสามารถรองรับ 4G ได้ที่คลื่นความถี่ใดบ้างหน้าจอของแพดโฟน S มีขนาด5นิ้วมีความละเอียดอยู่ที่ 1080p Full HD โดยแผงจอที่ใช้เป็นแบบ IPS LCD ซึ่งทำให้การแสดงผลของจอนั้นมีสีที่อิ่มแล้วก็เสมือนจริงแบตเตอรี่ของแพดโฟน S นั้นมีขนาด 2,300 มิลลิแอมป์ซึ่งถือว่าอาจจะน้อยไปสักหน่อยสำหรับโทรศัพท์ Android ในสมัยนี้นอกจากนั้นตัวเครื่องยังสามารถใช้ง่ายกับแพลตฟอร์ม Station ซึ่งเป็นคอนเซปต์ของแพลตฟอร์ม S ที่สามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นแท็บเล็ตได้โดยมีขนาดหน้าจอ9นิ้วและความละเอียดอยู่ที่ 1080p แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดทำให้การทดสอบในครั้งนี้ยังไม่มีแพลตฟอร์ม Station ให้มาทดสอบด้วยในส่วนของซอฟต์แวร์นั้นแพลตฟอร์ม S มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.4.2 KitKatและการปรับแต่งซอฟต์แวร์โดยเฉพาะจาก ASUS ที่มีชื่อว่า Zen UI ซึ่งทำให้ส่วนในการแจ้งเตือนแล้วก็ Quick Setting เนี่ยจะใช้โทนสีฟ้าขาวและสีเขียวซึ่งทำให้ดูสวยงามและก็สะอาดตาในการใช้งานนั้นทั้งในส่วนการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานทั่วไปด้วยการใช้งาน CPU Snapdragon 801แล้วก็ทำให้ทั้งการเล่นเกมการใช้งานลื่นไหลไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าจะเล่นเกมที่ใช้กราฟิกค่อนข้างสูงอย่าง Modern Combat บนหน้าจอขนาด Full HD ถึงแม้ว่าหน้าจอ IPS ของแพดโฟน S นะครับจะสามารถแสดงผลที่สวยงามได้ในที่ร่มก็ตามนะครับแต่ว่าการใช้งานกลางแจ้งนั้นนะครับหน้าจอเนี่ยไม่สามารถสู้แสงได้ดีสักเท่าไหร่นะครับรวมถึง viewing angle หรือว่ามุมมองของหน้าจอนะครับที่ค่อนข้างจะแคบไปสักหน่อยนะครับเสียงของลำโพงในการสนทนานะครับทำได้ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงระบบตัดเสียงรบกวนที่คู่สนทนาเนี่ยก็บอกว่าได้ยินเสียงของเราค่อนข้างชัดเจนนะครับลำโพงแพดโฟน S นะครับอยู่ทางด้านหลังของเครื่องนะครับใกล้กับกล้องที่อยู่ทางด้านบนนะครับซึ่งให้เสียงที่มีคุณภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ว่าติดตรงที่ว่าเสียงเนี่ยไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่นะครับThank you.
มาดูในส่วนของกล้องแพลตโฟน S นะครับซึ่งมีขนาด13ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี Pixel Master จาก ASUS นะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถถ่ายภาพนะครับในกลางวันเนี่ยที่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสีเนี่ยก็ไม่ได้เน้นไปทางสีจัดจ้ามากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าภาพเนี่ยจะสีออกไปทางเหมือนจริงซะมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามครับตัวแพลตฟอร์ม S เนี่ยมาพร้อมกับโหมดการถ่ายภาพต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Burst Mode นะครับซึ่งทำให้เราสามารถถ่ายภาพหลายๆช็อตติดกันนะครับโดยกดค้างเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ HDR Mode นะครับ Panorama Selfieแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับในส่วนของการถ่ายภาพในที่ที่มีแสงน้อยนะครับหรือว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยทางแพลตฟอร์ม S เนี่ยก็มีโหมดกลางคืนให้เลือกถ่ายใน2โหมดนะครับก็คือ Night Mode กับ Low Light นะครับโดยทาง Night Mode เนี่ยจะให้ภาพที่สว่างมากขึ้นกว่าโหมดปกตินะครับแต่ส่วน Low Light เนี่ยจะให้ภาพที่สว่างขึ้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในโหมด Low Light เนี่ยจะลดขนาดของภาพลงเหลือแค่เพียง3ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายในที่ที่มันค่อนข้างมืดเนี่ยครับในการเปิดโหมด Low Light เนี่ยก็จะทำให้ภาพของเราเนี่ยสว่างขึ้นค่อนข้างมากกว่า Night Mode นะครับที่อาจจะเน้นในที่ที่แสงน้อยนิดนึงแต่ก็ยังพอมีแสงอยู่นะครับสำหรับ Night Mode อย่างไรก็ตามครับในโหมด Low Light ทั้งหลายเนี่ยเวลาเราถ่ายที่ที่มีแสงน้อยเนี่ยแพลตฟอร์ม S เนี่ยจะไม่สามารถจัดการกับ Noise ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าภาพเนี่ยมี Noise ค่อนข้างมากนะครับตัวแพลตฟอร์ม S เนี่ยก็ไม่มีระบบ Optical Image Stabilization หรือว่าตัว OIS นะครับมาด้วยเนี่ยก็ทำให้ไม่สามารถเปิดรูรับแสงได้นานสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราถือมือสั่นเนี่ยภาพมันก็จะเบลอไปด้วยครับในส่วนของกล้องหน้านะครับที่มีขนาด2ล้านพิกเซลนะครับก็มาพร้อมกับโหมดเซลฟี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับโดยมีตัวปรับแต่งนะครับที่ทำให้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกสีหน้าแบบไหนนะครับทำให้หน้าซอฟต์ขึ้นหน้าเล็กลงหรือว่าจะมีตาโตขึ้นนะครับก็อยู่ในโหมดการถ่ายภาพแบบBeautification นะครับหรือว่าจะเป็นโหมดเซลฟี่นะครับซึ่งสามารถใช้กล้องหลังได้นะครับซึ่งถ้าเราใช้โหมดเซลฟี่เนี่ยเวลาเราหันกล้องกลับไปทางด้านหลังนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะจับภาพหน้าของเรานะครับโดยก่อนหน้านี้เราต้องเลือกว่าจะให้มีหน้าอยู่ในภาพกี่คนนะครับมันก็จะจับสมมติว่ามันจับได้แล้วว่ามีหน้าครบตามจำนวนที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะถ่ายให้เราอัตโนมัติโดยมันมีเสียงแจ้งเตือนก่อนนะครับซึ่งโหมดนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการภาพที่มีคุณภาพสูงสักนิดนึงนะครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับถึงแม้ว่าแพลตฟอร์ม S เนี่ยครับจะรองรับการถ่ายวิดีโอสูงถึงระดับ 4K เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณภาพของเฟรมเรทในการถ่ายวิดีโอออกมานั้นเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเมื่อมีการแพนกล้องไปมารวมถึงการที่เดินถ่ายภาพไปด้วยนะครับซึ่งทำให้กล้องเนี่ยมันสั่นไหวนะครับก็คุณภาพออกมาเนี่ยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด 4K Full HD อย่างไรก็ตามนะครับรวมถึงเสียงเนี่ยที่อัดมากับวิดีโอเนี่ยก็คุณภาพไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีเสียงรบกวนเข้ามาค่อนข้างมากนะครับแต่ในเรื่องของการโฟกัสนะครับแล้วก็การปรับ exposure นะครับทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่สีที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะซีดไปสักหน่อยนึงนะครับในส่วนของการใช้งานแบตเตอรี่นะครับด้วยแบตเตอรี่ขนาด 2,300 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งที่มีหน้าจอขนาดเท่ากันแล้วนะครับก็อาจจะดูเล็กไปสักหน่อยนะครับก็ทำให้การใช้งานต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Twitter Instagram Facebook หรือว่าอีเมลรวมถึงการเล่นเกมการถ่ายภาพซึ่งถึงแม้ว่าทาง ASUS เนี่ยจะให้โหมด Power Saving ที่ใช้สำหรับการประหยัดพลังงานมาในเครื่องด้วยแล้วนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดใช้งานค่อนข้างมากนิดนึงนะครับก็ยากนะครับที่จะสามารถใช้งานได้เต็มๆวันนะครับแพลตฟอร์ม S นะครับเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะครับที่มีความต้องการที่จะใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตโดยที่ไม่ต้องการเสียเงินเพิ่มเป็น2เท่านะครับแล้วก็ยังสามารถใช้งานหน่วยความจำได้จากเครื่องเดียวนะครับซึ่งอาจจะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสลับการใช้งานไปมาระหว่างแท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนในแต่ละวันนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่าจะติชมอะไรนะครับก็สอบถามมาได้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับแล้วก็ Twitter Instagram แล้วก็ Google Plus ทาง GWOTHIE นะครับก็วันนี้นะครับก็ลาไปเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ